ูความคืบหน้ากรณีที่วัยรุ่นมาทะเลาะวิวาทกันภายในโรงพยาบาลอีกแล้วค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาวัยรุ่น2อำเภอมาปะกันพอดีที่โรงพยาบาลไม่รู้จะทำอะไรค่ะยกเก้าอี้ยกโต๊ะมาฟาดกันทำร้ายร่างกายกันนะคะล่าสุดค่ะเรื่องนี้พลตำรวจตรีวัชรินทร์บุญคงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าทราบตัวกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้งหมดแล้วสาเหตุเกิดจากกลุ่มวัยรุ่นชาวอำเภอประทายกว่า10คนเดินทางไปรักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลประทายจากการทะเลาะวิวาทกับกลุ่มคู่อริภายในงานคอนเสิร์ตวันไหลประทายก็คือตีกันในงานคอนเสิร์ตถูกต้องเสร็จปุ๊บมีคนบาดเจ็บนะฮะวัยรุ่นกลุ่มที่บาดเจ็บก็มารักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จกลุ่มคู่อริไม่พอใจยังตามมาเอาเรื่องต่อที่โรงพยาบาลแล้วเกิดเหตุการณ์ชุลมุนแบบนี้ขึ้นมานะครับใช่ค่ะซึ่งก็เป็นวัยรุ่นต่างอำเภอกันมากันกว่า20คนค่ะพาเพื่อนมารักษาอาการบาดเจ็บเหมือนกันมาพบกันเท่านั้นแหละก็พูดจากระทบกระทั่งก่อนจะหยิบสิ่งของทั้งเก้าอี้โยนทุ่มใส่กันแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทหารได้ตามมาระงับเหตุไว้ทันก่อนทั้งหมดจะแยกย้ายแล้วก็หลบหนีกันไปค่ะคือก่อเหตุโดยที่ไม่คำนึงถึงทั้งผู้ป่วยที่มารับการรักษานะครับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยอยู่สุดท้ายก็เป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้มีความผิดนะครับเบื้องต้นร้อยตำรวจเอกสมเกียรติกล้ากระโทกสารวัตรสอบสวนร่วมกับพนักงานสอบสวนสภ.ประทายสอบปากคำกลุ่มวัยรุ่นอำเภอประทายแล้วและกำลังประสานตัวกลุ่มวัยรุ่นคู่อริมาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วยหลังจากสอบปากคำแล้วนะครับพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อหาบุกรุกสถานที่ราชการส่วนคดีทำร้ายร่างกายเป็นเรื่องในส่วนของกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีทั้ง2กลุ่มแต่ยังไม่มีใครเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีขณะนี้กำลังตรวจสอบพยานหลักฐานว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุรวมทั้งหมดกี่คนครับนอกจากนี้นะคะตำรวจยังได้รายงานให้กับนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมารับทราบเรื่องแล้วซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็กำชับว่าให้มีการดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างและไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำขึ้นมาอีกในอนาคตค่ะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง